มองไปก่อนมองไปก่อนชอบมากเลยค่ะเอาพรุ่งนี้เที่ยงคุณออนนั้นได้ยังอ่ะลูกเขาตอบยัง S7 เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่อง S7 พี่ไม่ต้องเยอะเนาะแล้วก็เหลือก็แช่ตู้เย็นไปเนาะอันนี้กินเองใช่ไหมไม่เผ็ดนะไอ้น้องกินนั่นแหละพี่ไม่ใช่แต่อาโอมมองว่าน้ำแดงน้ำแดงและยามีอนาคตทางร้านก็ส่งเสริมด้วยดีมาเลยเอออะไรแล้วนะคะเรียบร้อยก็จะแอคชั่นค่ะพี่อมอันนี้ไม่เผ็ดมากเพราะว่าไม่ทานเผ็ดกันเนาะไปซื้อที่อมเลยและไอ้นี่ไหมแซ่ใส่ผงชูรสนิดเดียวค่ะทำน้ำแข็งในลูกเน็ตสวัสดีค่ะวันนี้ทำกลับมาทำส้มตำหลังจากกลับมาจากงานแล้วก็ไปรับเซเลน่ามาสวัสดีค่ะพี่ภรดาซื้อโอ้โหน้ำตาลเอาน้ำตาลโอเคทำมาใส่น้ำตาลผงแล้วค่ะน้ำตาลผงพี่แจ็คไม่กินเผ็ดเนาะเผ็ดไหมพี่นิดหน่อยได้เผ็ดอัพดูเนี่ยพี่เองกับเธอนี่แหละไม่เผ็ดเอาไม่เผ็ดเอาไม่เผ็ดพี่อยากให้น้องๆได้กินแหละพี่แจ็คจอดทุกที่แหละเผ็ดไม่เผ็ดวันนี้มาทานค่ะวันนี้แม่ครัวไม่แปลงร่างใส่งอบหรอครับไม่วันนี้เป็นพ่อครัวหัวป่าอืมนะคะฟินิกแอดวานรีเซ็ปชั่นอยากกินไหมลูกเออมาไหมนี่มีเหลือมะละกอเต็มที่จะองค์พี่อมตำเลยนะตำเผื่อแอดวานด้วยได้ตำสองพวกดีกว่ารู้สึกว่าวันนี้ตำน้อยๆแล้วอร่อยตำน้อยๆแล้วอร่อยตำน้อยๆอร่อยพี่อมทรงนี้ดีพรุ่งนี้พี่มีเดินแบบทรงนี้พี่อมคิดทรงไว้เลยพรุ่งนี้อ่ะนี่จะเล่าให้ฟังพี่อ่ะพี่เองอ่ะไม่คาปากแดงเออเหรอคะทำไมปากแดงบ้างพี่เองก็ไม่นี่หรอกนะแต่ว่าเป็นเพราะว่ากลุ่มเพื่อนกลุ่มตุ๊ดปูมเกย์เนี่ยเราก็ไปช่วยเขาพี่จะทำผมตรงนี้สวยค่ะก็สวยจริงของประเทศตรงรับมุงรับมุงมุงกุดดอกส้มเอามีดไหมนี่มีอยู่นี่ครับพี่บอลพี่บอลมาพี่บอลจะกินอะไรอะฮะซื้ออะไรมากินเอาของมาให้พี่ปูนิ่มพี่ปูนิ่มสั่งอะไรลูกสั่งเสื้อเสื้อมึงขายเสื้อเหรออีดอกมึงเอาเวลานี่ไปขายเสื้อลูกยีตีแล้วแม่ให้น้องตายละแม่ทำได้ค่ะแม่ทำเองได้ก็คือว่าแอดวันนะค่ะถามหน่อยว่าจะกินไหมลูกถามพี่โดงถามน้องหาเก้าอี้ให้อมนั่งค่ะพี่อมบอกสิคะว่าไม่มีใครเอาเก้าอี้ให้นั่งมายืนตามถนัดกว่าแล้วก็เร็วกว่าอร่อยกว่าโอเคพี่เอกกินอะไรบ้างครับพี่เอกเขานึกว่าเราไม่ซัพพอร์ตพี่อมดูเองก็ไม่ค่อยพี่จักสีแดงเอาโลแคทวอนตีสวยมากจะคืออะไรอ่ะพี่ขออันนั้นหน่อยช้อนเนาะช้อนอันนึงพี่เอกคืออะไรคะคุณพี่พี่เป็นยี่ห้อของอะไรพี่จักทำพื้นได้แล้วกระเบื้องแตกออกมานิดนึงอ่ะมากินด้วยกันอ่ะกระเบื้องยางกระเบื้องยางตอนนี้คุณท่านคุณสุมาลีสบายดีเหรอคะคุณพี่สบายดีคุณพี่เตรียมเดินแบบพร้อมพี่แจ็คอยากรู้ว่าใครคุณสุมาลีชุดกี่ร้อยล้านครับพรุ่งนี้พี่โอมกางเกงพี่เอกจ้าพี่เอกก็ตะลันเวฟันฝากยืมชุดคุดเพชรคุณท่านมาให้พรีเซนเตอร์ใส่หน่อยสิคะก็บอกว่าเนี่ยพี่เอกบอกพี่แจ็คต้องใส่ชุดสีชมพูชุดเครื่องเพชรจะเข้าเออมันเป็นเครื่องเพชรก็เป็นสีชมพูมาเลยสีอะไรก็ได้พิงไดมอนด์สีอะไรก็ได้ขอจะเป็นของคุณท่านนะบอกคุณท่านบอกว่าอะไรก็ได้เป็นของคุณท่านคุณท่านคะคุณท่านไม่เผื่อแผ่นน้องสาวนะคะผมที่ไปบอกเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไลฟ์สดแล้วก็ไปพูดบอกท่านให้คุณท่านแบกไปแล้วก็จะเปิดกรุต่อหน้าพี่แจ็คตรงนั้นเลยคิงไดมอนด์นะคะคุณโอมทำอะไรก็น่ากินค่ะปลานางฟ้าหาซื้อได้ที่ไหนคะในเฟซบุ๊กเลยจากเซิร์ชสิคะเซิร์ชวันนี้เขาประกวดอยากรู้ปลานางฟ้าก็เซิร์ชคำว่าปลานางฟ้าอยากรู้คำว่ายามาดามก็เซิร์ชคำว่ายามาดามไปแต่เบิ้งทองวันนี้เหรอเขามีหลายองค์กรที่เข้ามาร่วมกันในงานนี้แล้วก็แต่ละวันจานหยิบมาทำทุกวันแม็กหยิบได้มาดีเนาะแล้วพรุ่งนี้เป็นพาร์ทแฟชั่นโชว์พาร์ทนะคะเยสจานนี้แม็กก็จานแม็กจานเล็กๆนี่อันนึงพอเหรอเอาอันนี้นะครับจานใหญ่หรือเปล่าพอไหมพอเนาะได้ได้อยู่จานเล็กพอเล็กเอาครบเล็กแต่ที่ว่า2จานก็ได้5แล้วโอ้ยจานมันดูดี
ใช่ไหมสองจานไหมสองจานพี่อีกจานไม่ได้พี่เอกต้องกินด้วยกันนะคะอย่างน้อยพี่โอมเนี่ยกลิ่นมันใช่มากนะคะเพราะว่าเวลาพี่เอกอายุมากไปแก่ไปเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าพี่เอกชอบรสชาติไหนเผื่อตายใช่ไหมไม่เลยเผื่อตายนะแบบว่าตอนแก่เนี่ยกินไม่ได้พี่โอมอายุเท่าไหร่ครับ36เท่าไหร่อุ้ยถูกต้องเลยเท่าไหร่36 34เป็นไงไอ้พวกเป็นน้องพี่ใช้เหรอตายตายแล้วไม่น่าเชื่อแต่ว่าหน้าโอ้ยพี่เอกกินได้เหรอรสชาติอีกไหมคุณพูดเลยหวานใช่ไหมอีกไหมนี่น้ำตาลใส่นิดเดียวพี่5โลแล้วค่ะหวานไป1แผ่นมันหวานอยากรู้อะไรมากกว่านี้แอดมาค่ะพี่โอมไปเที่ยวเมื่อไหร่ไม่ต้องกินขนาดนี้ก็ไม่อ่ะน้องถามเลยตำอีกใช่ไหมไม่แอดวานเขาจะมากินไหมแอดวานจะมากินไหมเดี๋ยวให้เขามาตำเองดีกว่าพี่ป้าดูอยู่ก็แสดงตัวมานะคะอย่าลืมแล้วก็พี่แจ็คจะบอกว่ามันรีวิวนิดนึงค่ะนิดนึงอ่ะพี่เอกขามันมีแกงแล้วมีหมูทอดนะคะแล้วก็วันนี้มีหลายอย่างกับข้าวมีของมาวินนะคะแล้วก็แม็กอย่าลืมโอนเงินให้มาวิน 50,000 ค่ากับข้าวครับข้าวข้าวมือนี้ 50,000 50,000 นะคะโอนไปเลยนะคะ 50,000 ถ้ายอดไม่พออันนี้อะไรพี่แจ็คบอกด้วยโอนผ่านต้องทำอะไรอันนี้แกงผักปังแกงผักปังแกงผักปังใส่จิ้นส้มเจ้าแล้วก็ลาบหมูเจ้าไปแล้วนะเจ้าเจ้าไปไหนกับไปเจ้าไปไหนก็ทิ้งเลยเออกินไหมอันนี้แกงมะนุนเจ้าแกงมะนุนใส่กระดูกหมูอันนี้อยากให้อมกินอันนี้เจ้าแกงมะนุนเจ้าแล้วก็มียำหน่อไม้ใส่น้ำปูเจ้าฟังบ้างนะเจ้าเออแล้วก็มีพี่อมไปกินน้ำปูพี่อมเหม็นหัวเป็นอะไรไข่ต้มพี่จะมีไข่ต้มไหมเขาต้มไข่ไปให้หัวเป็นผมใหม่คือว่า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 แก FC พี่หัวเอาตายละเพื่อนกันนะคะไข่ต้มก็มาบ้านมีคนบอกว่า FC มีคนบอกว่า FC พี่หัวบ้านกับข้าวเยอะมากมีความหิวต้องน้ำขี้อยู่อันนี้ไม่ได้หิวนี่เป็นมือปกติเขาอั้นเครื่องอะไรบ้านพี่แล้วเห็นพี่อมตำเมื่อไหร่น้ำลายไหลไม่ได้เข้าห้องน้ำหรอที่บ้านพี่แจ็คอะไม่ได้เข้าบอกให้เข้าพี่เอกทำไมคะพี่เอกทำไมทานแล้วลำบากนะพี่ว่าผมซื้อให้แกงต้มเนี่ยพี่เพิ่งมาถึงปุ๊บพี่แจ็คเดินขึ้นมาปั๊บเลยนะเนี่ยยี่หย่อนคนดั้งเองนะถามว่าเอ้าพี่แจ็คอ่ะกำลังมาเลยแพ้มากินส้มตำครับมากินแล้วครับส้มตำจะกินแล้วโอเคแล้วพี่มีนี่เองอะไรวะมีลาบหมูแล้วก็มีแกงขนุนใส่กระดูกหมูแล้วก็อันนี้ของพี่โอ๊คพี่เอาซ้อมเมื่อกี้โอเคอร่อยมากนะฮะมีอะไรนะมียำหน่อไม้ใส่น้ำปูมาเร็วๆแล้วก็มีอาหารบ้านเฮาเจ้าใส่น้ำปูอันนี้ใส่น้ำปูด้วยแกงอันนี้ใส่น้ำปูกินก่อนน้ำปูแล้วก็หน่อไม้ใส่น้ำปูแล้วน้องพี่ซื้อให้มาผมเพิ่งกินไปตอน 5:30 น.ไงครับพี่จันใส่น้ำจุ่มน้ำปูย่อมาจากกระปูเนี่ยแหละน้ำปูคือปูต้มน้ำปูนะปูต้มต้มนี่ต้องไปต้มในไกลๆบ้านนะงั้นเหม็นแล้วเนี่ยใครจะช่วยกินเนี่ยนี่พี่เคมากินดิเด็กๆก็ขึ้นมากินข้าวไปตอนเที่ยงกินข้าวกับอะไรนี่สองทุ่มครึ่งครับพี่หกทุ่มครึ่งจะคิดจะคิดไม่ทำสองคำก็ได้ไข่ก็ได้มาแล้วก็มันมีเขาบอกอยากเห็นน้องเคนี่ไงไม่ในฝั่งนี้มาฝั่งนี้น้องเคไปฝั่งนู้นเราให้รอไปนั่งเลยเรียบร้อยเรียบร้อยหิวเลยทุกคนบอกหิวเลยน้องเคมาแซ่บๆข้างแม่มาน้องเลคูน้องเลคูต้มกับข้าวอ่ะต้มสวัสดีครับอันนี้หัวขาดพี่นั่งลงไปน้ำมาถูไปถูบ้านเดี๋ยวต้องไปเบิร์นออกเฮ้ยพี่เอกอ่ะเอาน้ำอะไรนะน้ำมากรูดไปทำอะไรคันไอเดียไว้เช็ดผมเคาน์เตอร์จะได้ไม่เหม็นคาวแล้วก็สระผมได้ด้วยแล้วมันคือเอาไปนี่ไงน้ำมากรูดน้ำมาไปเอาไปสระเอาไปเช็ดถูบ้านเอาไปสระผมก่อนสระผมส่วนหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ล้างออกแล้วก็ถ้าที่เหลือเนี่ยเก็บไว้ชุบผ้าสำลีนิดนึงแล้วเช็ดครัวมันจะไม่เหม็นคาวเลยชุบน้ำสะอาดอ่ะผสมน้ำสะอาดอ่ะไม่เหม็นคาวเลยน้ำไอ้นี่มะกรูดแท้เลยนะคั้นเลยบีบเลยใส่ผ้าขาววางแล้วบีบครับมันก็อันนี้พี่เอกเอามาไอ้นี่โอ้โหไหลพี่เอกเอามาให้เช็ดอะไรโดนมาให้เอามาทำอะไรพี่เอามาทำอันนี้เอาไว้เช็ดกลิ่นข้าวแล้วก็คนบอกกี้ใส่พนักงานใส่บอกกี้ได้ก็เช็ดฉีดพนักงานเสือให้พนักงานอันนี้คุณแม่พี่ใหญ่ก็ทำอ๋อขอบคุณแม่พี่ใหญ่ด้วยนะคะคุณแม่พี่ใหญ่ที่มาบินซื้อจากไหนไม่รู้อ่ะกลับบ้านเขาบอกสองคนนี้ผมคล้ายกันเลยใครปัดคนละทางอะไรรุ่นเดียวกันไม่เอกกับพี่แจ๊คไง
พี่เอกเซ็งเลยก็บอกมันไม่แจ็คเซ็งเลยวะหันไปมองก็เซ็งเลยพี่เอกคนจังหวัดอะไรคะยะลายะลานะยะลาถ้าดูลูกฉันนะวันนี้เจอเพื่อนพี่เอกด้วยใช่ไหมเพื่อนพี่ใครเพื่อนเรียนอนุบาลชุดพี่เบนเขาบอกพี่เอกทำอะไรไม่รู้ลายกุหลาบมาจะถือพัชนาลายดอกกุหลาบอ๋อแล้วชื่อคุณเบนหนูโทรหาซ็อกเกอร์ซิว่าคุณเบนเป็นเพื่อนอนุบาลน้องเกอร์ทำที่อะไรอยู่ไหนครับผมว่าเขาก็เจอแม่สาวเจอพี่แจ็คเขาไปทำอะไรที่นั่นคุณเบนเขาจะเป็นจัดงานอ๋อเป็นภาพส่วนของเขาที่ต้องจัดแล้วพวกนี้พวกนี้ได้เจอเขาพวกนี้เขาเจอเขาบอกว่าพี่เอกชอบขโมยพัชนาแม่ไปโรงเรียนเขาเล่าอย่างนี้จริงจริงแจ็คจริงเหรอแม่ไม่รู้ผมไม่ได้ฟังแต่ผมได้ยินแต่ว่าลายกุหลาบอะไรสักอย่างปักลายกุหลาบแล้วก็ไปเอาไปโรงเรียนเนี่ยสาวกับเพื่อนเลยในโรงเรียนกล้าเขาบอกว่าพี่เอกแกมโอเพนนิ่งก่อนเพื่อนแกโอเพนนิ่งก่อนแล้วเขามาแกเขาแกที่ไหนฟังสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไปโรงเรียนและทีนี้เนี่ยเราก็เอาพัชนาของแม่ไปเพราะว่าเพื่อนที่ไปพับเป็นตุ๊กตาแล้วก็เอาแหวนอะเสียบตรงหัวตุ๊กตาว่าเป็นมงกุฎแล้วก็เล่นเป็นเจ้าหญิงอะไรเด็กๆนะแต่ไม่มีอะไรเอานี่ไงมาแล้วมาทำเองแล้วก็เป็นพี่ปลาจริงๆด้วยพี่ปลามาเอาอะไรคะพี่ปลาลองชิมก่อนมาดีค่ะพี่มาเลยค่ะเคาน์เตอร์เนี่ยพี่ปลาลองชิมหมดเลยนะตามกันมานี่มาลงมาปลาเอาช้อนมาชิมพี่แจ็คไม่อยากกินยำเจเบียแล้วเหรอคะเกอร์ไปไหนเกอร์ขึ้นมาแล้วก็นั่งเลยเดี๋ยวไปนั่งฟังแม่เราไปนั่งข้างแม่ไปมานี่มาทุกคนเหนื่อยทุกคนเวลากินข้าวหวานเหรอดีเลยพี่จ๋ามาชิมเลยอ่ะเอาไปดีเลยพี่เอาจานนี้ไปเลยจานนี้ไม่มีคนกินเดี๋ยวไม่เคยกินเลยทุกปลาไม่ได้พี่เอกหน้าใสกิ้งเลยมันอันเดียวกันครบเดียวกันอันนี้พี่เอกแล้วปลาไม่ตำใหม่แล้วก็ไม่อะไรหรอกเพราะว่าพี่เองอ่ะก็มีทุกอย่างให้หนูหมดพี่เอกเรียบร้อยมากค่ะตำไม่เป็นใช่ไหมตำเป็นไหมตำไม่รอดให้พี่ตำให้ไหมชอบไหมเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะให้จะทานข้าวผ่านไปแล้วกินเลยเดี๋ยวพี่จะกินบอกไม่ไม่มีใครเล่นด้วยเลยเป็นไรพี่อิ๋วพี่อิ๋วว่างเหรอมาเอาอะไรนะทำมาหากินสิครับพี่อิ๋วแม็กพี่ปลามาเอาอะไรไม่รู้เออพี่ปลาเอาอะไรครับผมมารับยาไปส่งตัวแทนอ้าวเหรอฮะส่งตัวแทนจ่ายตังค์สดเลยนะคะอ๋อจ่ายสดเลยเหรอครับโอ้สุดยอดเลยครับตัวแทนคนนี้โอ้ยตัวเตรียมตังค์มาแล้วด้วยก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้จ่ายตอนนี้อ้าวเหรอฮะเตรียมตังค์มาแล้วค่ะเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะกี่กล่องครับพอจะบอกออเดอร์เบาๆได้ไหมฮะอันนี้ขายเล่นๆหนุกๆวันนี้เล่นๆก็ประมาณ15กล่อง15กล่องโอ้โหแต่ว่าแพ็คเกจเลิศนะแล้วก็ยาดีด้วยแบรนด์นี้ไม่เอากำไรนะครับให้แม่โอนตังค์มาแต่ยาลูกยังไม่ทันเลยเอาเลยเอาเลยฟังนะลูกถึงเวลากินข้าวเขาเตรียมกับข้าวปุ๊บหนูจะวิ่งไปไหนพี่ว่าเขาก็เหนื่อยงานสรุปแล้วพี่ว่าวิ่งไปตามให้เห็นไหมแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะรับพี่ว่าต้องไปตามถึงเวลากินข้าวปุ๊บเดี๋ยวหนูรู้ตัวเลยลูกพร้อมช่วยพี่เขาไปไหนมาเนี่ยเมื่อกี้ไปตอนนี้ทำอะไรนะครับถ่ายรูปเปิดกล้องวงจรปิดฮะให้บอลสอนลูกให้ใครนะพี่บอลบอลไหนบอลเล็กจริงเหรอถามไม่อ้วนโอถามไม่อ้วนโอนี่เวลาพูดแต่มองกล้องด้วยเออมองกล้องด้วยมันต้องสบตาว่ามันจริงเท็จหรือก็จับเท็จได้ในทางบ้านเออเปิดกล้องวงจรปิดครับผมแล้วก็เคยรับโทรศัพท์ด้วยนะวันนี้เหรอโอ้ครับผมใช้ได้แล้วเนี่ยลูกคนนี้โอ้เฮ้ยจะกินด้วยเหรอดินทาระยะพอผลสะดุดต่อเป็นเจ้าของส่วนเราเข้าไปเลยสะดุดต่อเอาข้าวเอาผงกินข้าวกับแม่ทำอย่างนี้แม่มีเพื่อนอยู่หลายคนเท่าไหร่แม็กเดี๋ยวมันก็แก๊ปเพื่อนไม่เยอะเพื่อนไม่เยอะ1044คน1044คนพอแล้วเอาทำมากินนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวไปไหนครับผมแล้วแต่ห้องโซฟาผมจะไม่กินเรียบร้อยไปต่ออ่ะไม่กินอันนี้ขายเบาๆหนุกๆเบาๆสนุกๆอยู่ได้ทำให้ทำเลยไหมเขาถามว่าเกอร์วันนี้ใส่ชุดนอนลายอะไรยังไม่รู้ดิเหมือนดาราเนี่ยถ้าชุดนอนเขาอยากให้ใส่ชุดเป็ดเนี่ยเขาบอกอยากให้ใส่ชุดเป็ดนะสองพี่เอกดีกว่าเบื่อน้องเกอร์แล้วแรงอ่ะไม่เขาเล่นเขาขำมาก
แม็กถามหัวให้หน่อยอะไรเนี่ยทานยามาดามวันละกี่เม็ดแล้วหัวทานดีท็อกร่วมด้วยไหมวันละเม็ดดีท็อกมายังดีท็อกดีท็อกยังไม่มาดีท็อกมาแน่ไม่ทันทุกวันเพราะว่าพี่รอดีท็อกอยู่ดีท็อกดีมากพี่หนึ่งในผู้ทดลองหนึ่งในผู้ทดลองดีท็อกนะครับเพราะเดี๋ยวพี่ทดลองให้ดีท็อกไปถ้าเกิดว่าทานแล้วผิวใสใช่ดีเดี๋ยวมาได้นะฮะปลาช่วยพี่ปูแต่ถ้าพี่เอกไม่กลับมาอีกแล้วก็ไม่ว่าดีท็อกนี่ถ้าเป็นพี่เอกนี่แปลว่าเจอกันที่วัดแปลว่าดีท็อกอันนี้นั้นยังไงทางอีเดนก็จะส่งพวงหรีดไปโดนเป็นเกียรติมากเลยไม่อันนี้ทางโรงงานเขาการันตีไปแล้วนะว่าส่งพวงหรีดแน่วัดส่งเปิดไฟเปิดไฟเอาไปแต่กลุ่มเหนียวละกินแล้วตั้มอร่อยหนูหัวหัวบนไหมเจ็บหัวบนแสบควยไหมถ้าหัวไม่บนแสบควยก็ใส่พริกอีกนิดนึงก็ได้พี่ดองอยู่ไหมเพิ่มพริกอีกนิดนึงค่ะพี่ดองอยู่พี่ดองมีปลาเพิ่มพริกมาพี่เอกสวยมากค่ะพี่เอกทรงผมเท่มากค่ะต้องมาครับหยิบมาเพราะว่าตําเยอะอย่างนี้ลูกเวลาใส่ครับเนี่ยอย่าแคร์ลูกอันนี้เท่าไหร่นะ18บาทพริกแค่นี้พารากอนใส่เลยนะคะใส่เลยลูกใส่มาโอ๊ยวายน้ำตาลโอเคฮะผมจะลดน้ำตาลนี่เกอร์นะเกอร์ได้เกอร์ต้องพยายามออกแล้วไปบ่อยแม่จะแม่จะบอกให้ฟองฟังแม่จะบอกให้เกอร์ฟังลูกแม่คนที่แล้วอ่ะไม่ได้ไปไหนนะลูกวูบจู่ๆแม่เป็นต้นโรควูบแม่ลูกวูบปุ๊บแม่ไม่รู้จะมีเงินเอาไปจัดงานศพแม่ก็เลยเอาฝังแล้วก็ฝังซะเลยนะเดี๋ยวน้ำปลาไอเลยนะน้ำมะนาวปลาไออันนี้มาอะไรเนี่ยมะเขือมะเขือเทศยังไม่เป็นไรลูกปกติแล้วพี่ไม่ค่อยใช้สากนะเพราะมันเป็นพี่เอาควยตำใช้ควยฝาดมาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหนูเป็นคนพูดเป็นนี่ให้พี่กระเพาะเนี่ยดูควยพี่มึงถอยไปนิดนึงมึงดูท่าตำกูด้วยไหมเรื่องเงี้ยมันต้องท่าสวยอ๋อเหรอนะคะแล้วก็พูดกับลูกค้าเพราะเพราะอ๋อเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะรับอะไรดีคะไม่ใช่ว่าไอ้ยักษ์รับเยี่ยอะไรดีจะรับอะไรดีคะใส่น้ำตาลเยอะไหมคะปกติคุณทานปลาร้าหรือเปล่าเห็ดไฟแลบนะแม่นี่พอไม่ได้แดดแล้วตามใหญ่เลยนะแล้วก็ตัวคุณเองค่ะคุณกินเผ็ดขนาดนี้คุณไม่ห่วงสุขภาพตูดกับควยคุณหรอคะพี่เป็นคนใส่ให้เขาอ้าวเหรอโอเคพี่บอกใส่ใส่อันนี้มะเขือเทศเจ้านี้เขาซื้อที่ไหนกันมาพารากอนพารากอนเท่าไหร่อะคะมีมาอันนี้65บาทน้องปลามันเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่แบบเนี้ยแบบอย่างดีเลยจริงๆมันต้องเติมสีดาแล้วมันคงมันมาจากที่ไหนโอ้พารากอนดีพาร์ทเมนต์สโตร์พี่แจ็คอยู่บนรถแล้วก็โทรมาบอกยังไงนะบอกว่าน้องครับไปสั่งมาเลยไปสั่งพารากอนไม่ต้องไปตลาดสดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันแล้วก็ตอนนี้พิมพ์งานมันไม่มีแล้วพี่เองก็เห็นว่าพี่โอมเนี่ยอยากเมื่อเช้าได้ลั่นวาจาไว้ว่าโอมอยากกินอะไรสั่งเลยสั่งเลยทีนี้โอมก็ไม่กล้าสั่งไม่อะไรพี่เองก็รู้สึกผิดมากว่ารับปากเด็กๆวางให้พี่เองก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็ละกันน้องๆทุกท่านโทรไปหาทางทีมงานให้หน่อยว่าอยากกินอะไรเอาเงินไปซื้อที่พารากอนนะคะพี่ก็ไม่คิดว่ามันจะซื้อพริกเทศ18บาทมะเขือเทศ2กล่องกล่องละ65พี่ดอกพี่นี่รุ่นนี่ช่วยพี่ปาสุดฤทธิ์เลยนะหยิบมาอีกกล่องนึงซิให้หน้ามาดูเขาบอกว่าสนใจสั่งยามาดามและเซรั่มผมได้ที่ไหนกูไปขายแล้วลายหมูปลาเนี่ยก็มีมาอันนี้ไอ้แม็กมึงดูนี่65พี่ดอกค่ะมึงอย่ามาซื้ออะไรกันในร้านนี้กูจะไปรอม65บาทมันเป็นเรื่องของพี่นะฮะแต่ยามาดามเป็นเรื่องของผมนี่เดี๋ยวๆๆใจเย็นดูฮะจะแดกก็แดกพี่แจ็คหน้าวอกมากมันเอาไปกินแบบนี้เนาะกินไม่เป็นอายัดติ๋วเอามานี่เอามาให้ผมกินเองมาหวานมากอิ่มมากว่างเลยกินเต็มกินอุ้ยก็พี่แจ็คมันถุง65มันก็น่าจะหวานอยู่เดี๋ยวนะพี่ขอใส่เองมันไม่เหมือนมะเขือเทศมันเหมือนสตรอเบอรี่ให้กินเข้าไปเถอะให้กินไม่ได้ทิ้งหันหน้ามาอันนี้เชื่อพี่เชื่อพี่ลองสักครั้งไม่มีกลิ่นมะเขือเทศน่าเกลียดขนาดนี้ไปกินมะเขือเทศก็ไม่เคี้ยวก่อนน่าเชื่อไม่ใช่มะเขือเทศพี่แจ็คอย่าไปบังคับเขาสิไม่ให้กินครับมันคือเชอรี่กินก่อนทิ้งเลยพี่ไม่ไหวกระบุ้ยแต่อร่อยเลยเว้ยไอเกอร์ไปเก็บมากิน
ะไรนะก็ถึงก็อุทานว่าอร่อยอร่อยโอ้ยอร่อยจะตายเป็นไรมันเป็นยังไงลูกกลิ่นมันเขียวกลิ่นมันจะมีนิดนึงใช่ไหมขอบคุณนะมะเขือเทศล้างยังยังล้างแล้วแล้วก็ต้องล้างไม่เห็นว่าล้างแล้วก็ตอบไปก็ได้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยล้างใส่มะเขือนิดนึงมะเขือราชินีหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้น่าจะพระราชาเลยเลยมะกอกมะกอกมะกอกมือเดียวแพงขนาดนี้มะกอกอะไรก้มมามะกอกน้ำพอรับพี่เสียดายดูเป็นคนบีบนะบีบอันเนี้ยบีบใส่ถ้วยต่างหากนะคะพี่โด่งพี่แจ็คตำนี่ให้พี่โด่งนะจ๊ะแล้วก็ทำอะไรอ่ะพูดเล่นมากเลยอ่ะก็ดูแม่มึงดิอะไรแม่ก็ไม่ทันอันนี้สีขาวปลาขาวถูกแล้วนางปลานางปลาอะไรวะพี่อัวปลาขาวใช่ไหมหรือปลาลูกแล้วแต่เห็นปกติพี่โอ่งเขาผสมกันนะปลาหมูนิดนึงสีชมพูนิดนึงพี่มาวินมาดูนะครับไม่นอนสมมติว่าล้างแล้วมะเขือล้างแล้วไปล้างมาเองนี่น้องให้เขากินกันเยอะๆนะมันเป็นเลือดในอกพี่ถ้าคนไหนไม่กินตบปากแม่งเลยหนึ่งพันสองร้อยคนนะครับเงียบกริบเลยไม่พูดอะไรกันเลยมันมีค่าต้องมะเขือสีดาหรือมะเขือเปรี้ยวตำส้มมันจะมีน้ำลายซื้อพารากอนก็ต้องไอ้บุ้ยมึงกินไหมพี่โอมไปไหนพี่โอมอุ้ยนี่แหกแม่ระวังเค็มกลัวคุณแจ็คอยากกินอยากให้หัวชิมอันนี้ให้พี่สักนิดนึงอยากเดี๋ยวเราสักพักก่อนลูกสวัสดีครับป้าแจ็คเจสิก้านะเจสิก้าน่ะเดี๋ยวพี่แจ็คจะฝากอันนี้ไปให้นะสองเป็นสนีไปส้มตำเหรอครับเดี๋ยวส่งไปอ่ะแพ็คอันนี้ให้เจสิก้าแถมน้อยฝากไปนี่ก่อนหน่อยว่าถ้ามันกินไม่ได้บอกพี่ได้พี่แจ็คขาวกับหลอดไฟก็เงียบเชียวใส่ผงชูรสยังเดี๋ยวไม่ได้ใส่มะนาวแหมลืมมะนาวไม่ได้ใส่โมโหโมโหจะไปสะกิดเขานะเขาหุ่นยังมันก็โอเคนะเขาโอเคนะไม่มดเอาใส่แบบว่าอ๋อเป็นพิธีส่งมาเกาหลีหน่อยค่ะมันก็โอเคอร่อยนะไม่น่ากินเหมือนของโอมเลยพี่กันนิกาเอาอีกแล้วรับได้เอาเหรอชอบคนแบบนี้เนาะที่ไม่ใช่แบบว่าไม่ชอบคนเรียนเนาะพี่ไม่ชอบแบบว่ามานั่งแบบว่าทะเลาะกันกับเพื่อนเขาไม่ถูกต้องหนูกินไม่เป็นเจสิก้าบอกกินเป็นลูกเอายาใส่ปากเคี้ยวจะพูดยาใส่อย่างอื่นแล้วแหละแต่ติดว่าเป็นเด็กเป็นเด็กเราจะไม่มีเพราะเป็นแม่เขาดูอยู่ก็ว่างเก็บของเลยลูกน้ำลายใหญ่อ่ะลูกอ่ะเก็บขยะลูกเค็มแน่ๆยายแจ็คเมื่อไหร่แอมกำลังดีแหละบอลมากินข้าวมาป้าวันนี้ทำงานเหนื่อยมากพ่อกลับมาดูพี่แจ็คหายเหนื่อยเลยพี่ลุงพี่ลุงพอหรือเปล่าพี่ลุงพอหรือพ่อพี่ลุงค่ะไม่เอาแบบคนอื่นนะคะอะไรอ่ะพิมพ์แบบพิมพ์เร็วๆผ่านค่ะเรือนนี้อะไรอ่ะเรือนไหนหิวได้อยากกินส้มตำกับพี่แจ็คอยู่ญี่ปุ่นหรือว่าเราจะพกเครื่องไปตำส้มตำที่ญี่ปุ่นดีเอาไงเอาเข้าปะเอาซีฟู้ดเข้าได้นะรอบที่แล้วอ่ะเอาไปไหมอ่ะคนญี่ปุ่นเขาไม่กินน้ำจิ้มซีฟู้ดรับจ้างหิ้วยำเจเบียไปญี่ปุ่นมันจะเสียนะมันจะเปรี้ยวไปไหมเนาะส้มตำผมว่าเดี๋ยวมันจะเสียมันไม่ไปหลายที่มากครับวันนี้คุณแจ็คส่งมาให้แนนที่เดนมาร์กฮะอะไรพูดสิพี่แนนเดนมาร์กพี่แนนเดนมาร์กน้องแนนคนลำปางเดนมาร์กเดี๋ยวถ้าโชว์ปุ๊บปลากินเลยนะลองชิมดูก่อนแม็กซื้อสากใหญ่ๆเป็นยังไงอันนี้ใหญ่สุดในร้านแล้วนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็ควยพี่แล้วนะ ถามจริงควยพี่ใหญ่กว่านี้โอ้โหชิมดีๆลูกชิมของพี่ติ๊กเมื่อวานใหญ่มาของใครนะติ๊กคือใครวะพ่อพันแมวเอาหรอคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันว่าต้องใส่ปลาเพิ่มพี่ปลาเหมือนบีบทิ้งให้มันเสียเลยมันบีบให้มันเจ๊งๆไปอ่ะพี่แจ็คขาวมากตื่นมาดูพี่แจ็คทุกเช้าเลยอันนี้เช้าอยู่น้ำเปรี้ยวโอเคไหมไม่เปรี้ยวไม่ได้ไหมไม่เอาละโอเคตอนนี้พี่ขับรถอยู่ใช้แบบพูดมันเลยเขียนผิดนะครับพี่ลุงบอกอ๋อมาเป็นตาแซบแท้ๆแซบไหมลงไปดูด้วยกันเลิศไอ้หัวมึงเอาห้วยมาอยากให้หัวชิมมานี่ชิมแบบนี้เราไปเยอะเปล่าไม่เยอะไม่เยอะขอบคุณนะทุกคนเป๊ะพี่แจ็คบอกว่าพรุ่งนี้เจอเจ๊เบียร์เหรอคะ
เบียเขาไปเดินด้วยไงแต่ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาเขาจะเดินหรือเปล่าไปสิอเมริกาครับผมระวังเค็มมวยกินข้าวมวยเสน่ห์ปลายจวักลูกรักลูกหลงพี่ให้ไข่ต้มไปสามฟองยังไม่กินหรอไม่กินเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะร้อนเดี๋ยวว่ากันนี้เลยผสมกันเลยผสมในนู้นเลยน่าจิ้มจังไม่เห็นพี่แจ็คตำส้มตำนานมากยังไงพี่แจ็คก็ยังเป็นช่างทำผมอยู่นะฮะแม็กกินข้าวแล้วกินแล้ววันนี้กินมาเยอะมากอิ่มพี่อยากให้เธอชิมจะอ้วกเนี่ยอร่อยเหมือนไม่ได้ทำนะอะไรนะไม่อร่อยดูไปละเลี้ยแข้งเลี้ยขาก่อนมาทำอย่างนี้การเลี้ยแข้งเลี้ยหัวปล่อยผมสวยกว่ารอที่นี่อยู่เมืองไทยวันนี้พี่โป่งมาเป็นแขกรับเชิญเหรอคะค่ะขอบคุณครับซีคุณมีตาไปแล้วนะชอบแม็กค่ะขอบคุณครับผมแก้วน้ำชาตามมือตั้งแต่งานเหรอใช่ฮิ้วมาตั้งแต่ที่งานหัวสวยขึ้นพี่แจ็คผิวออร่ามากขอเคล็ดลับหน่อยเออผมมีข่าวกับพี่อ้วนจะมาบอกพี่แจ็คผมยังไม่ได้บอกเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันน่ากลัวไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไม่น่ากลัวไหมเขาด่าพี่เหรอไม่ต้องตื่นเต้นผมจะพูดอะไรทำไมต้องตื่นเต้นกันเรื่องใหญ่ไหมอ่ะไม่ใหญ่เลยสักติ๊ดเดียวปิดไลน์ได้ปิดไลน์เลยพี่แจ็คกินเก่งแต่ไม่อ้วนมึงหอยไปนิดนึงหอยกล้องไปไหมหนูอันนี้ฝากไปยัดกลิ่นนะอันนี้คือฝากไปตอนแรกก็ว่าจะมือไม่เปิดยังมีคนกินอยู่ใช่ไหมพี่ปาลูกค้ายังแน่นร้านอยู่อ๋อเหรอเหมือนทอมกับดี้กินข้าวแต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเปิดร้านอาหารอีกดีไหมใครกล้าด่าแม่น้องแม็กแม่ร้านขอบคุณครับสวัสดีครับพี่แจ็คน้องหัวน้องแม็กครับผมน่ากินจังขายดีๆนะครับอย่าลืมสั่งยามาดามพี่ปาสั่งที่ไหนนะฮะสั่งที่ได้ไลน์ MOOTLAR ได้ครับผมมารับหน้าร้านคลินิกก็ได้นะได้นะฮะได้ทุกที่นะครับคลินิกแอดวานซ์เซรั่มได้ไหมฮะเซรั่มได้เซรั่มก็ได้ได้หมดหัวทำนมยังแม็กยาบ้าได้นะยาบ้าพี่หัวทำนมยาบ้าตรงนี้ยาบ้าสาขาสยามวันอะไรเนี่ยอ๋อใจเย็นสิครับไม่ต้องพิมพ์บ่อยเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องซีเรียสเรื่องอะไรวะคุณหมอฮะเรื่องจริงหรอไม่ไม่ใช่เรื่องเราเรื่องคนอื่นเออเรื่องของคนอื่นใครทะเลาะกันอ่ะคนที่พี่เพิ่งเจอวันนี้คนที่พี่พูดถึงอ๋อเสร็จแล้วกับใครอ๋อพี่ไม่ชอบแบบนี้เลยเหรอใช่ไม่ลิ้นช้าทำไมลิ้นช้าช้าไม่ชอบหมายความว่ามึงกระซิบกูอ่ะเอ้าพูดดังๆเลยไม่ได้จะว่าอะไรพี่แซงผอมลงหรือพี่ชอบสร้างกระแสดูแก้มตอบลงคนอื่นนะผอมลงกับแก้มตอบลงมาแต่สัมพันธ์กันสำหรับพี่แซงกินมีแกงข้าวปังนี่เพราะว่าเรามีพาวสิ่งไปยุ่งเรื่องคนอื่นเอาใช่ใช่ไปยุ่งเรื่องคนอื่นแน่ไหมพี่แจ็คผอมลงหรือเปล่าหิวเห็นอันนี้เห็นกับข้าวหมดนะฮะเห็นทุกอย่างบนโต๊ะเขาบอกเล่าเลยนี่ก็อยากรู้กันทุกคนแม่แจ็คกลับมาแล้วเมื่อกี้ยังเห็นทะเลาะกับหมาแล้วให้หมากินยาอยู่เลยวันนี้หน้าแมนพี่แจ็คเป็นคนเปิดเผยดีจ้าน้องแม็กน้องแจ็คน้องหัวแม็กเพื่อนๆตื่นเต้นแทนตื่นเต้นเรื่องอะไรครับผมนี่มีคนขอถ่ายรูปด้วยอะไรนะพี่ตัวแทนอะไรรูปได้ไหมชอบน้องหัวมากเลยตัวแทนพี่เหรอไปคนอื่นหัวหนักกี่หรอถามอย่างนี้ได้ไม่ได้พี่แจ๊ดเห็นผู้ชายรอไม่ได้เอาขวดไวน์แตกก่อนพี่แจ๊ดนะฮะประเด็นคือขอรับกำแหน่งบอกว่าเขาบอกแตกไปหลายขวดแล้ววันนี้แตกไปหลายขวดแล้ววันนี้หนูก็คิดกำแหน่งว่าทำไมไม่เปลี่ยนที่วางวะพี่ก็ยังจะเลือกวางที่เดิมให้มันแตกไปหลายขวดเฮ้ยหนูเป็นการตลาดของเขาเฮ
จริงๆอาจจะเป็นน้ำเปล่าที่ทาสีฟ้าก็ได้ถามว่าถามทางบริษัทดิฟิตี้ว่าจะเอาไว้ต่อไหมคะแล้วพี่แม็กกับอีกคนอยู่ไหนแล้วไม่เห็นเลยใครบอลส่องแม็กหน่อยบอลบอลไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ้วนบอลโกตีโกตีพี่ต้มไข่กินไข่ต้มมาเลยเหมือนกูเลี้ยงหมาไปตัวนึงอ่ะในที่ว่าหนังเรื่องอะไรวะอะไรชูชายเหรอหมาที่ว่าเป็นในการ์ตูนน่ะที่มันอยู่บ้านของมันคนเดียวหลังหมาตัวใหญ่ๆอ้วนอ่ะทำเป็นจรี่ทำเป็นจรี่แล้วไม่ใช่ทำเป็นจรี่มันแมวใช่ไหมมีหมาได้ไงอ้าวเหรอมันกินหมาตัวนึงไงไม่รู้มันอยู่ในกรงอ่ะแล้วถ้าเวลาจะกินแล้วก็เรียกอ้าวเหรอพี่แม็กนี่จะลากยาวทำไมนี่ไข่ต้มวันนี้น้องโอ๊กเด็กเกียนหายไปไหนโอ๊กวันหยุดนะฮะบอลไม่อ้วนแล้วแม็กครับผมดีใจด้วยผมเขียวๆวันหยุดอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสั่งยามาดามได้ที่ไลน์ HUA129นะฮะให้ทายว่าใครให้ทายว่าใครไม่เธอไปให้ซื้อตัวแทนใช่ไปซื้อที่ตัวแทนมึงบ้าไปอีกไหมอ้าวก็เขาพิมพ์มาไปเพจ Eden Product เลยที่ตัวแทนนู่นเพราะมึงไม่แน่นะกูเด็กคอยมึงนะบอกแล้วว่าอย่าอ่านเอ้าแมวกาฟิลอ๋อกาฟิลพี่แจ๊คเอ้ยไม่ใช่กาฟิลมันแมวแมวตัวใหญ่ในเรื่องพวกนี้มันจะมีหมาอยู่อยากส่งน้ำยำมาให้พี่แจ็คทานจังเจ๊เบียร์เหรอเจ๊เบียร์พิมใช่ไม่ใช่ก้อยขมพี่ก้อยขมน้ำยำอะไรอ่ะแค่ชื่อพี่ก็น่ากินแล้วพี่แจ็คได้ยินชื่อเบียร์พี่ก็ปากเลยก้อยขมเมื่อคืนเห็นน้องแจ็คถูกล้อตอนนวดเป็นยังไงบ้างก็ควยใหญ่ดีโอ้ยน้ำละก็ไม่ใช่ก็เอาพี่แจ็คนั่งกับน้องหัวตัวเล็กไปเลยถ้านวดเมื่อคืนเด็ดมากแม่เมื่อคืนนวดกระปูอีกเหรอหล่อแบบยังไงไม่รู้อะถ้าพี่เป็นผู้ชายนี่พี่เป็นเอ็ดหล่อแบบน่ารักน่ารักแบบแต่ตอนแรกคนน่ารักหล่อแบบหน้าอมควยให้อะคือหล่อแบบได้หล่อแบบหน้าอมควยพี่หัวจะอมให้เขาด้วยเหรอคือเขาเนี่ยตาดีน้องเมื่อคืนนี้ก็คือชื่อน้องติ๊กหุ่น180นิดนิดรู้ให้รู้ให้อายุ22จริงเหรอหล่อหน้าตาดีทุกอย่างแต่ผู้ชายแบบนี้เอาไว้สำหรับอมไม่ใช่เฉยเพราะหน้าตาดีเวลาอมแล้วมองตามองหน้าเขาแต่ไม่เหมาะสำหรับเขาไม่ใช่คนเย็นได้น้องคนนั้นนะอีกคนนึงอ่ะคนเข้มที่นวดให้พี่นะไว้ให้เขาเย็นเราแล้วก็เอาสองคนเลยพี่แจ็คตัวเล็กมากนี่นะฉันพูดเลยนะที่เธอเห็นเนี่ยที่ฉันเลี้ยงเต้นนาตาลีเนี่ยพี่หัวเทแค่นวดฉันพาไปนะพี่ดิวนะคะหลอกกว่านี้หลอกกว่านี้แล้วพี่เย็ดจริงเลียตูดจริงเลียตูดพี่ดิวคุยให้พี่ดิวด้วยสรุปอมไหมเนี่ยรีวิวอ่ะคนอื่นๆนะพี่แจ็คเป็นคนสับปับมากเลยรอบที่แล้วบอกไม่ได้อมไม่ล่าสุดนี้ไม่ได้อมแต่ก่อนหน้านั้นล่ะก่อนหน้านั้นเลียให้นะอมให้ฉันพากันไปอ่ะหลอกกว่าหลอกหลอกกว่าติ๊กอ่ะถ้าเฮียตูดถ้าพี่ดิวมึงคิดดูติ๊กกินสีเหรอหนุ่ยว่าอะไรนะมึงไม่ใส่ซาวด์เอฟเฟคให้กูสักนิดนึงนะแล้วก่อนก่อนเลียเขาต้องเช็คกันมั้ยไม่ต้องเช็คเขาเฮ้ยจริงเหรอเลียขี้เลยเหรอชอบเขาชอบชอบกินขี้คือพี่ดิวเขาเป็นคนดูน้ำมูกไม่เน้นน้ำเขาไม่ดูออกว่าเป็นชายโอ้แล้วเขาตดดังมากนะแล้วเขาดูหรือเปล่าไม่รู้แล้วตดอ่ะมันเป็นความแบบหลวมๆแน่นๆน่ะมันเหมือนข้างในมันหลวมแต่ข้างนอกมันแน่นน่ะเหมือนหาดบางแสนซัดขึ้นใส่ประตูเซเว่นน่ะมันอย่างเงี้ยมันบอลมากินข้าวลูกมามามาไม่กินแกงมันแบบเดี๋ยวมันเบาเดี๋ยวมันแน่นน่ะมันเหมือนเป็นลมที่อัดผ่านมาผ่านมาแล้วพยายามจะผ่านไปย่ำหนึ่งไม่แต่ละแสนพูอ่ะบอลมันนี่ลูกมันนี่มันนี่มันนี่สวัสดีครับพี่ดิวพี่ดิวสวัสดีครับผมมาที่ดิวไม่มาหรอกพี่ดิวเขาก็มีการมีงานทำนะมันเป็นผลจากการที่พี่ดิวมาตดให้พวกหนูดันตดให้ใครไม่ตดตดให้ผมกับพี่หัวดูผมวิ่งหนีเลยอ่ะพี่หัวอันนี้ปลาดูเนี่ยพี่แค่สั่งพี่โอไปนะคะสั่งพี่เห็นไหมกินดมนะเพราะตอนแรกลงไปข้างล่างไงเขาจัดก่อนแล้วผมถามว่าพี่ดิวของจริงปะเนี่ยเขาบอกพี่คนจริงแล้วถ้าพักลงไปข้างล่างอีกทีเขาบอกว่าเขาเป่าปากไม่เป็นใครแต่ปากเขาไม่ขยับเลยนะตัวอย่างนี้แล้วเขาก็เลยสร้างความน่าเชื่อถือให้พี่หัวดูอีกทีนึงพรุ่งนี้พี่แจ็คซื้อปลาทูเค็มหอมกับพี่แดง5ตัวตัวละ60
ามน้อยกินพรุ่งนี้พี่แจ็คหน้าเล็กลงทันแต่แค่ของออกก็หน้าเล็กลงแล้วเหรอของออกวันเดียวไม่ทันกินเลยนะหน้าเล็กลงแล้วเดี๋ยวหมอพิมพ์มาไม่ให้เครดิตผมเลยหมออาร์ตบอกมึงเอาค่าโบท็อกกูมาด้วยกูสวยได้เพราะพาวคลินิกอะแล้วก็คลินิกเดียว3-4คลินิกคือหน้าต้องยกให้พาวคลินิกส่วนตัวเนี่ยต้องยกให้เซเลน่าหมออาร์ตพิมพ์มามึงไม่ช่วยค่าฟิลเลอร์กูเลยเมื่อก่อนขอด้วยคลินิกหลายๆคลินิกใช่คลินิกด้วยพี่แจ็คเนี่ยเป็นส่วนรวมของความงามร้อยกว่าคลินิกอยู่ในหน้าเขานะฮะบอลผอมไปกินเยอะๆพ่อกับคนจะลายเคยนู่นแกงครับผักปังบ้างแกงขนุนหน้าม้าแม่หรือเปล่าไม่ใช่ผมบอลโบราณจังพี่กันนิกาก็ปากคอละลายขึ้นเรื่อยๆนะพี่กันนิกาเมื่อก่อนหลักพี่แจ็คมากเลยไม่รู้ว่านี่ไงหมออาร์ตมาขอบคุณครับหมออาร์ตมาจริงเหรอหมออาร์ตจริงปีเตอร์อาร์ตขอบคุณครับคลินิกพาวคลินิกเนี่ยดีมากพาวแบงคอกเนี่ยชิดลมนะฮะไปได้อินบ็อกซ์ไปเลยพาวแบงคอกคลินิกแต่พี่กินเก่งนะทำไมอ้วนใช่คือดีหมดทุกอย่างเลยบนโลกใบนี้หนูต้องมียอดฟอลโล่เท่าไหร่หมออาร์ตถึงจะใช่ไหมเออบุเรนอยากไปทำบ้างพี่แจ็คกินไม่หยุดอยากไปทิมงทิมเมนพี่แจ็คสวยเกินชนีไทยแล้ววันนั้นพี่แจ็คได้ไปให้ทิมเมนผิวปะหรือยังไงนะไม่ได้ทิมเมนผิวมีเฟสเหมือนกันมากเมื่อวานอ่ะวันนั้นอ่ะวันที่ไปให้ยาอะไรยาเบอร์นี่ไงเบอร์แล้วหมอไม่ได้ฉีดอะไรให้เลยแล้วพี่แจ็คก็ออกมาแบบเบอร์เอางงเลยคุณหมอครับบอกได้ค่ะพี่จะทำอะไรบ้างเมื่อวานกินเลยพี่แมวกินไข่แดงไม่เห็นหน้าแม็กเลยนะครับผมบอลผอมแล้วหล่อขึ้นเยอะเลยครับแม็กขาแม็กอันนี้พี่แค่กินไข่ต้มลูกๆช่วยกันกินบอกให้หน่อยดิได้จ้าบอลตัดผมใหม่นะครับผมมันเยอะแล้วบอลเล็กบานเลยครับดัดผมด้วยเขาดัดผมมาเหมือนทอมลูมเตอร์ตี้นายรู้ไหมถ้าเป็นหัวกูนะกูไม่หัวบานขนาดนี้หรอกอีแม็กหัวเขาจะตีบเลยเพราะเขาอยู่ในตูดพี่มันน่าเกลียดมากผมไม่กินไข่แดงนะมึงก็มานี่มึงมานี่ให้กูคาเนสตาร่ากูตายเนี่ยก็ได้ตายไวๆนะแล้วไปไหนมาไม่กินข้าวกินน้ำเมื่อวันนี้กินแล้วยังถ่ายคลิปเข้ามาเลยพี่จ๊อบไม่ต้องถ่ายแม่ทำงานถามพี่จ้างมาแบ๊วๆหนูว่าเป็นครับอย่าไปทำงานเยอะหน่อยลูกพรุ่งนี้บอลมาช่วยพี่แจ็คนะช่วยไปช่วยงานพรุ่งนี้วันหยุดบอลใช่เขามาช่วยก็คือเป็นรับทำพิเศษแป๊บนึงก็กลับบ้านได้ไหมได้ไม่พี่แจ็คจะให้ตังค์ไหมกูไม่ให้อย่างเดียวหรอกกูอมควยอมควยด้วยเนาะยืมมาบอกนะพี่ผมอ่ะกูไม่ผมอ่ะฮะผมไม่ผมปะเดี๋ยวน้ำปลาไปไหนหมดวะเมื่อเมื่อกี้อยู่บนรูปช่างแม่งไม่เป็นไรมึงอย่าไปกินในบ้านมึงอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้สู่โลกไตแบบพี่บอลอันนี้น้ำเป็นนี่จางใครวะอันนี้ทิ้งเลยพี่เรียกมากินข้าวพี่เรียกมากินมากเนี่ยเหรอเก็บรูปของแม่ปะไม่เราต้องต่ำไงต้องต่ำเยอะกว่าที่ผมแม็กสวยขอบคุณครับผมเพราะผมจะได้เทน้ำปลาแล้วที่มึงหยอดนิดนึงก็ได้นะโอเคลูกชายฉันน่ารักตาหนูเกอร์อยู่ไหนแม่ยกจากขอนแก่นเขาถามหายกจริงหรือเปล่าถ้ายกจริงมายกไปเลยนะนี่รีบมายกไปนะยกจริงหรือว่าหวังอะไรเป็นเด็กๆสติกูจะเสียแล้วทุกคนเนี่ยน้องมันก็น่ารักดีน่ารักก็เป็นคนน่ารักมาที่สุดโทรศัพท์ใครสั่งไหนไม่ดิวโดยตูดพี่แจ็คพี่อิ่มแล้วนะเพราะว่าเยอะไปแล้ววันนี้กินเกินงามลืมไปว่าติดกระเทยเพิ่งเก็บนะผมยืมไปกินไปไหนอ่ะผมไปถ่ายคลิปเลยถ่ายได้กินได้อิ่มเหรอลูกบอลกินเก่งแม็กกัดฟันพูดด้วยเรื่องก็ไม่ได้กัด
น้องบอลน่ารักมากตัวแทนมารับสินค้าเหรอฮะไปถ้าอย่างนั้นรอแค่นี้ก่อนพี่จะทำงานไปแล้วเหรอพอดีเลยผมกลับบ้านแล้วสามทุ่มเราเล่นสามทุ่มไปแล้วก็เจอกันน้องบอลรอพอๆกับพี่แจ็คเลยไปนะหน้าเขาเซฟเหมือนบายบายอย่าให้หน้าคนพูดนะเห็นแป๊บนึงพี่แจ็คหน้าวะพี่แจ็คหน้าเหมือนพี่เต้